เวลา17นาฬิกา28นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่25และวาระพิเศษ50ปีแม่ฟ้าหลวงเดินหน้าปลูกป่าปลูกคน ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถปัมภ์ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่21ตุลาคมของทุกปีและในปีนี้เป็นวาระพิเศษครบรอบ50ปีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ที่เทศการจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24ตุลาคม2565ภายใต้แนวคิดจากจุดเริ่มถึงจุดเปลี่ยนสู่โอกาสเดินหน้าปลูกป่าปลูกคนนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ส่งเน้นการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพระเมตตาที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบ่งเป็นสองโซนได้แก่โซน50ปีเส้นทางแม่ฟ้าหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงตลอด50ปีโดยสมเด็จย่าของคนไทยทรงมั่นคงในพระราชปณิธานที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้กับชาวไทยด้วยพระราชาหฤทัยเชื่อมั่นในความดีและศักยภาพของมนุษย์ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมาจากที่ไหนหรืออยู่แห่งขนใดบนแผ่นดินไทยและโซนปลูกป่าปลูกคนซึ่งสมเด็จยา่าเสด็จพระราชดำเนินเยือนดอยตุงครั้งแรกเมื่อปี2530ทอดพระเนตรเห็นสภาพป่าเสื่อมโทรมคนในพื้นที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสจึงมีพระราชกระแสว่าฉันจะปลูกป่าบนดอยตุงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำริ ปลูกป่าปลูกคนให้ชุมชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ําพร้อมกับแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ดอยตุงร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์และครัวตำหนักมาจำหน่ายพร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปจัดสวนถาดและริบกาแฟ